สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการวิธีทุกคนต้องมีปัญหาเรื่องไอ้เนี่ยครับคือแบบปัญหาที่ว่าก็คือลงทุนไปแล้วอยากได้เอาข้อต่อเนี่ยมาใช้กับเหมือนเดิมนะครับก็สมมุติว่าคนที่อยากเอาออกจริงนะครับมันก็มีแบบหลายประเภทนะเนาะบางคนก็ซื้อใหม่บางคนก็อยากเอาออกให้มันได้ก็อุปกรณ์ก็ผมได้ทดสอบแล้วมันออกก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูใหม่อันนี้กาวจริงครับกาวติดทุกตัวคือแบบเป็นปั๊มน้ำแรงดันสูงครับก็ผมก็ไปได้เก็บออกมาจากหลังบ้านก็วิธีเอาออกนะครับก็มีอุปกรณ์ก็มีไฟแคสครับกับไอกาวที่ทาท่อ PVC เนี่ยก็วิธีทำก็เปิดฝานะครับเปิดฝาก่อนแล้วก็ดมครับไม่ใช่นะครับอย่าดมนะครับอันตรายเดี๋ยวอารมณ์ดีก็ทานะครับอันนี้แน่นมากทาหลายๆครั้งครับบางคนก็ใช้เตาแก๊สบางคนก็สมมุติว่าไปที่ว่ามันมีเตาแก๊สหรือว่ากลางป่ากลางเขาอะไรประมาณไม่ใช่ตะแก๊สก็ใช้แบบผมก็ได้อันนี้ก็ออกได้ผลเหมือนกันใช้แก๊สใช้เทียนใช้อะไรไม่ว่าไปนะครับแต่อันนี้ก็ง่ายก็ลนเดี๋ยวผมมีมือเดียวนี่จุดนะครับจุดปุ๊บแล้วก็หมุนครับหมุนนะครับหมุนตามครับจนไฟดับครับถ้าไม่ออกก็ลนอีกนะครับต้องควรหมุนนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้อยู่ที่จุดเดียวครับจนไฟดับถ้าเกิดไม่ออกก็ควรทาอีกครั้งนึงครับ2รอบเท่านั้นแหละอันนี้ก็น่าจะออกแล้วแหละวิธีออกก็ง่ายๆนะครับออกแล้วครับนี่มีกาวนะครับนี่ครับครับรอยไหม้นะครับนี่ครับก็ออกง่ายๆนะครับก็ทำตามสูตรผมถ้าเทียนมันต้องอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเอานี้ทาก็ง่ายนะครับก็ขอบคุณครับที่กดติดตามแล้วกด Subscribe อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามกด Subscribe เพื่อต้มยันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ